ช้าวันนี้คณะกรรมการกสทช.ย่อจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือเรียกย่อว่ากสทช.นำทีมสัญจรไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไปเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นด้านคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม คนที่นำทีมไปก็คือดร.สมภพค่ะภูริวิกรยพงศ์หรือเปล่าคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคมนำทีมไปค่ะโอเคประเด็นก็คือจะไปเปิดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะไองานนี้นะเขาจะเปิดรับฟังความเห็นกันที่ค่ะกันโรงแรมพัทธารารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดพิษณุโลกโอเคก็มีข้าวมีปลาให้กินฟรีนะจริงๆนะทางกสทช.เขาฝากบอกมาเขาอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมแม้กระทั่งคนขายมือถือพวกบรรดาตู้แดงทั้งหลายมีข้อคับข้องหัวใจอะไรอย่างไรไปร่วมนิดนึงไปสะท้อนปัญหานิดนึงเขาจะคุยกันเรื่องคุณภาพการให้บริการนั่นแหละนั่นแหละโทรศัพท์ขึ้นที่บอร์ดแบนต่างๆใครอยู่ในที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยากจะคอมเมนต์ไปที่กสทช.ก็ใช้เวทีตรงนี้แหละโอเคอืม